สวัสดีครับผมเอ็มรอสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ระยองครับพาเพื่อนๆเนี่ยมาหาคนดังคนนึงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาไปออกรายการเทคมีเอามานะครับพี่ชายของเรานั่นเองนะครับพี่ต๊อดระยองนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกับพี่ต๊อดกันนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะครับเรื่องของการตกแต่งเจ้ารีโวของพี่ต๊อดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีรีโวสั้นอีดิชั่นตัวใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับแล้วก็จะมาคุยกับพี่ต๊อดกันว่าอย่างสมมติถ้ารีโวตัวใหม่ป้ายแดงเนี่ยแต่งยังไงให้สวยเหมือนรีโวของพี่ต๊อดนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอพี่ต๊อดกันครับไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยจริงๆเราไปเห็นรถคันนึงที่เป็นรถดําของพี่ต๊อดไปแล้วใช่ครับนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยสอบถามมันเข้ามาว่ารถพี่ต๊อดสเต็ปนี้เนี่ยแต่งเสร็จแล้วขับได้ไหมใช่มาได้หรือเปล่าครับวันนี้ตะเกียบตอบโจทย์ไปแล้วครับเพราะว่าผมนั่งกับพี่ต๊อดในรถมาครับขับจริงๆแอร์เย็นครับเพลงมีฟังมีฟังแล้วก็ขึ้นเนินเลี้ยวไม่มีติดเลยไม่มีติดเลยถูกต้องครับก็คือขับไปในซอยดำใช้งานตามปกติใช่ซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วพี่ต๊อดอธิบายไปแล้วว่าทำเยอะเหมือนกันเยอะๆครับเยอะครับก็ตัดปีกนกเว้าทั้งสีด้านล่างด้านหน้านะครับแล้วก็สร้างปีกนกขึ้นมาใหม่เพื่อให้ระยะเลี้ยวได้เต็มที่ครับเพราะรถมันเตี้ยลงนะครับที่ทำเยอะคือเรื่องช่วงลงช่วงล่างเพราะว่าอันนี้คือโหลดแป๊กมากๆใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนนะครับที่บอกว่าโหลดแป๊กดูด้านข้างก็จะเห็นว่าล้อนี่อมซุ้มไปเลยทีเดียวใช่ครับอมซุ้มเลยครับนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างแนวการแต่งแบบแต่งสุดใช่ครับอันนี้เขาเรียกสุดประเทศนะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับคนที่จะซื้อรีโวไปแต่งเนี่ยไม่ยังไปจะต้องโหลดขนาดนี้ก็ได้ซึ่งหลายๆคันเนี่ยที่เราไปถ่ายอย่างเป็นแบบสเต็ปโหลดปกติก็คือเปลี่ยนโช๊คใช่ครับเปลี่ยนสปริงใช่ครับโหลดสัก 2-3 นิ้วเนี่ยก็สวยแล้วใช่ครับนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีโป่งเห็นมั้ยครับใช่ๆมีโป่งจะเป็นโป่งโป่งใหญ่โป่งใหญ่นะครับเขาให้โป่งใหญ่มาเลยเพื่อที่นี่ล้อจริงผมใส่กว้างมากนะครับข้างหลัง11นิ้วข้างหน้า10นิ้วครึ่งนะครับแต่ไม่ล้นเลยแต่ไม่ล้นเลยใช่ครับมันพอดีนี่แล้วก็อย่างที่ว่าพี่ต๊อดเนี่ยเขาจะเป็นสายเก่งมาก่อนครับเขาก็จะบอกว่าจัดฟิตเมนต์แนวยก90ที่อยู่ข้างในนะครับยก90ตลอดสุดโหลดมิดสวยมากอ่ะข้างหลังเนี่ยเห็นมั้ยก็ไม่ได้ล้นออกมาเยอะใช่ครับนะครับก็คือพอดีเลยพอดีซุ้มเลยแล้วอย่างเงี้ยข้างหลังอ่ะตะกี้เนี่ยตอนที่เราขึ้นลูกรันนาดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกระแทกไม่มีอะไรเลยอันนี้เราทำยังไงบ้างให้มันไม่กระแทกก็เวลคัสซีทำแหนบครับแล้วก็เปลี่ยนฐานโชคใหม่ครับมันก็จะขับเหมือนคล้ายๆรถเก๋งใช่ไหมครับอ๋อครับนะครับก็ให้มันนิ่มขึ้นอืมนี่แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวโป่งเขาเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ล้อ11นิ้ว11นิ้วใช่ครับนี่ให้ดูมือคือพอดีเป๊ะเป๊ะมากๆนะครับอันนี้คือล้อ11นิ้วใช่ครับนะครับซึ่งดูอย่างเงี้ยไม่รวมชุดแต่งเนี่ยครับก็คือว่ามันแค่เปลี่ยนล้อจัดทรงมันก็โอเคแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับรีโวแต่งง่ายครับเพราะหน้าเขาดูหวานดูมีเสน่ห์อยู่แล้วครับใช่ครับเออแต่สำหรับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าชุดแต่งทั้งคันจริงๆฝาคาร์บอนใช่ครับมีโชว์ด้วยใช่ครับนะครับทุกครั้งเรามาเราจะไม่เห็นฝาเพราะถ่ายที่ร้านใช่ครับแต่วันนี้พอเวลาเราขับออกมาข้างนอกเนี่ยเราใส่ฝาด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับฝาก็จะเป็นแบบฝาใสโชว์ห้องเครื่องนะครับใช่ครับภายในก็จะมองเห็นของแต่งครบๆใช่ครับก็ครบนะครับสวยมากนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของพี่ต๊อดถ้าใครอยากจะเห็นคลิปเต็มๆก็จะมีคลิปที่เรารีวิวรถพี่ต๊อดเนี่ยไปหลายคลิปมากตั้งแต่ที่ไปลาวนะครับแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็มาที่ร้านไป1รอบใช่ๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับใครอยากจะเห็นข้อมูลเต็มๆนะก็ภายในห้องเครื่องเนี่ยไปติดตามจากคลิปเก่าได้เลยได้ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเราจะมีไฮไลท์เป็นคันนี้มานี่ๆคันนี้เนี่ยเป็น Revo Z Edition 2021ใช่ครับเดิมๆเลยเดิมๆครับเราจะเห็นจากด้านข้างมองจากฝั่งนี้ไปก็ได้ว่าจริงๆอันนี้แค่เดิมๆก่อนใช่ครับมันแทบไม่แตกต่างไม่เลยไม่แตกต่างเลยเห็นไหมครับหน้าเหมือนกันจมูกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยครับนี่เหมือนกันหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดแค่เราโหลดลงไปหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงเนี่ยมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงละอารมณ์เลยครับนะครับนี่ไปดูด้านข้างกันอย่างคันนี้เนี่ยอันนี้คือความสูงสแตนดาร์ดใช่ความสูงเดิมๆเลยซึ่งล้อที่เขาให้มาก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น18ก็เต็มระดับใช่ก็เต็มก็คือนี่4นิ้วสอดพอดีส่วนใหญ่รีโวที่เข้ามาทำครับโหลดแค่หลังใส่กล่องลงข้างหลังหน้าเดิมคือพอใส่ล้อ18นิ้วเสร็จปุ๊บข้างหน้าเดิมๆหน้าเดิมแล้วก็ใส่ล้อหลังใส่กล่องโหลดใส่กล่องโหลดหลังก็พอดีเลยก็จะพอดีซุ้มกันเลยก็คือหน้าหลังจะเท่าๆใช่อย่างนี้ถ้าหน้าหลังเท่าๆกันอ่ะพี่แล้วเราต้องเว้าชัดซีอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ต้องครับถ้าสเต็ปแรกโดยที่เราขับง่ายๆเลยนะแบบบ้านๆเลยขับใช้งานได้ด้วยก็คือใส่ข้อ18ครับซีไม่ต้องเว้าใช้กล่องโหลด2นิ้วจบเลยใช้โชคเดิมด้วยทุก
หน้าหลังเดิมเลยใช่หน้าหลังเดิมเลยโอ้ยอย่างงี้ใช้ตังค์ไม่เท่าไหร่ก็ใช่ก็ยังได้ขับฟิลเดิมนะนี่คือเสน่ห์ของรีโว่รีโว่เราเอาเงินไปเติมอย่างอื่นได้ใช่มั้ยครับเสน่ห์ของรีโว่แล้วผมแอบเห็นเค้ามีชุดแต่งใหม่ด้วยพี่ชุดแต่งใหม่เนี่ยเป็นรีโว่ต้านอีดิชั่นเลเซอร์ครับเป็นชุดแต่งแท้จาก Toyota Accessory จะมีชุดแต่งรอบคันพี่อ๋อเป็นชุดแต่งประกบรอบคันเลยใช่ๆอยู่ในโฆษณาเดียวของพี่เออในโฆษณาพี่อ่ะเค้าจะมีเป็นรถแต่งใช่มั้ยสไตล์พี่แล้วก็จะมีชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งเลเซอร์ครับจะมีชุดแต่งรอบคันมีสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างด้านหลังมันทำให้รถเตี้ยขึ้นอีกเยอะใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ครับพอได้ชุดแต่งตัวนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องโหลดหน้าโหลดหลังลงนิดนึงใส่แบกก็หล่อเหมือนกันซึ่งชุดแต่งเนี้ยเป็นชุดแต่งจากศูนย์พี่ครับแล้วก็พวกค่างวดเวลาจะส่งรถเนี่ยก็คือมันอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องมาจ่ายเงินไม่ต้องฟักเงินเลยไม่ต้องเพิ่มนะครับอันนี้คือเปรี้ยวมากๆโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันได้ครับสำหรับตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่เลยนะครับซึ่งภายในเนี่ยเขาจะมีเป็นจอมาให้ซึ่งตัวนี้จะเป็นจอที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเสียบโทรศัพท์เข้าไปเลยใช่แล้วที่สำคัญเลยตัวเตี้ยพี่ตัว Z Edition เขาจะเป็นเกียร์ออโต้มีให้เลือกทุกรุ่นเลยเริ่มตั้งแต่เกียร์ออโต้ได้เลยใช่แต่รถพี่ก็เกียร์ออโต้เนี่ยใช่ใช่ครับเนาะนี่คือตรงโจทย์อ่ะ2คันนี้ตรงโจทย์ครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า2คันนี้คือบอกว่าเหมือนกันอ่ะถ้าดูข้างๆถ้าไม่รวมสีไม่รวมสติ๊กเกอร์ครับมันไม่ต้องแต่งขนาดพี่ไม่ต้องใส่ของขนาดข้างในนี้ก็ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับคือหล่อเลยใช่ไหมใช่ครับทรงมันได้สองคันนี้ที่มีสิ่งที่แตกต่างอีกก็คือเรื่องของไฟหน้าใช่ไฟหน้าครับไฟหน้านี่พี่เอาไฟหน้าของตัวสูงมาตัวสูงมาใส่ตัวท็อปมาใส่ครับอันนี้ไฟหน้าเดิมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็หล่อใช่ครับใช่ครับใช้ของเดิมก็ได้ก็คือทรงจริงๆทรงมันใกล้เคียงเห็นไหมครับมีเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันทุกอย่างใช่ครับใช่ครับเจ๋งมากอ่ะแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสำหรับพี่ต้อนเนี่ยเขาที่ทับจะเป็นเจ้าพ่อของรีโว่เลยก็ว่าได้คันนี้แต่งมากี่ปีแล้วตั้งแต่ได้รีโว่มาก็3ปีนะครับตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับนะครับ3ปีนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ารีโว่เองอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเขาก็จะมีโป่งแบบนี้เลยตัวแรกอีดิชั่นใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้จริงๆเมื่อก่อนก็คือเป็นหน้าเก่าใช่และคันนี้แปลงแต่คันนี้ของแท้ๆใช่ครับนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะแต่งรีโว่นะครับไม่ต้องไปหาตัวเก่าที่แบบแปลงใช่แปลงแล้วมีมาแล้วมีโป่งมาให้แบบนี้แล้วนะครับสุดยอดแล้วครับเออสุดยอดอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกพี่ต้อนดังมากลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากมายครับครับนะครับตอนนี้ที่ร้านมีอะไรบ้างพี่ก็เหมือนเดิมครับมีพวกท่อแล้วก็ศูนย์บริการครับศูนย์บริการด้วยใช่ครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์บริการสำหรับรถอัปเกรดโดยตรงเลยนะครับอัปเกรดให้น้ำมันเครื่องดูแลรถที่คุณแต่งมาแล้วมีปัญหาเข้ามาให้ร้านได้เลยครับแล้วก็ชูโร่สุดก็คือท่อครับครับนะครับก็อย่างที่ว่าแหละจะเป็นรีโว่นะครับหรือว่าจะเป็น Toyota รุ่นไหนก็ได้ใช่ครับสามารถเข้ามาแต่งกับพี่ได้ได้ได้เลยได้เลยครับนะครับจับทรงนี้เรารับไหมรับครับรับครับอ๋อเดี๋ยวอย่างนี้แสดงว่าสมมติถ้าลูกค้าเนี่ยมีรีโว่เดิมๆแบบนี้เลยใช่อยากจะให้พี่ต๊อดโหลดจัดทรงได้ได้ได้เลยได้ครับได้ครับนะครับสามารถเข้ามาหาที่พี่ต๊อดได้เลยได้ครับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับการมาระยองเราแต่ละครั้งยอดมากครับขอบคุณที่เจอพี่ต๊อดมากเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับพี่ต๊อดเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นที่แบบว่าจัดทรงรถอันดับต้นๆของระยองเลยก็ว่าได้ตอนนี้ขอบมากครับขอบมากครับนะครับแล้วตอนนี้ขยายสาขาด้วยมีสาขาที่ไหนบ้างก็มีสาขาบ้านฉางนะครับแล้วก็สาขาปกแดงครับแล้วก็สาขาใหญ่ที่แยกในทำดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็อีกหลายสาขาที่กำลังจะมาครับปีนี้ครับตอนนี้เห็นบอกว่าขายแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์ใช่ครับถ้าสำหรับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่พี่ต้อนได้ตอนนี้สามารถติดต่อพี่ต้อนได้ที่ไหนบ้างครับก็ถ้าจะคุยนะครับก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็อัมพลศรีวชิระกุลนะครับ AMPUN เลยครับแล้วก็เพจจะเข้าไปดูว่าแฟรนไชส์สมควรซื้อไหมหรือเข้าไปดูลูกค้าว่ามีความน่าเชื่อถือไหมก็เข้าไปดู TOD นะครับบายของแต่งวัยรุ่นนะครับนี่เข้าไปดูได้เลยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าครับต้องบอกเลยว่าของเขามีตัวตนจริงครับโปรไฟล์ก็มีอยากรู้โปรไฟล์พี่ก็เป็นไงก็ไปดูในเทคมีเอานะครับจริงๆเราก็มีการถ่ายแล้วก็เวลาคุยกับพี่ต๊อดก็มีคุยกันหลายครั้งว่าพี่ต๊อดเป็นมายังไงอะไรยังไงใช่ครับเข้าไปดูได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่ต๊อดมากขอบมากครับนะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ